วัสดีค่ะค่ะน้องต้องนะคะน้องค่ะแนะนำตัวเองหน่อยค่ะว่าชื่ออะไรมาจากไหนแล้วก็อายุเท่าไหร่ฉันชื่อซินดี้ค่ะฉันมาจากประเทศจีนค่ะเมืองเฉินดูค่ะฉันอายุ26ปีแล้ววันนี้กินข้าวหรือยังคะแล้วเมื่อวานนี้ไปทำอะไรมาคะเมื่อวานนี้ไปบ้านเพื่อนไปบ้านเพื่อนกินข้าวด้วยกันค่ะอืมค่ะอร่อยไหมคะอร่อยมากค่ะทำไมช่วยเล่าเกี่ยวกับครอบครัวให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเล่าเกี่ยวกับครอบครัวครอบครัวค่ะครอบครัวของคุณค่ะครอบครัวแม่ฉันอยู่ที่จีนค่ะแม่ฉันอายุ47ปีแล้วค่ะพ่อฉันอายุ50ปีแล้วค่ะปู่ฉันอายุ80ปีแล้วค่ะยายฉันอายุทำไมถึงเรียนภาษาไทยที่นี่คะเพราะว่าแฟนฉันเป็นคนไทยค่ะเราเจอกันที่ประเทศอังกฤษค่ะเรียนที่ลอนดอนค่ะว่าเราจะแต่งงานที่ไทยค่ะเพราะฉะนั้นฉันมาที่นี่แล้วทำไมถึงเลือกเรียนภาษาไทยที่นี่คะเพราะว่าคิดว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีมากค่ะอาจารย์ใจดีค่ะภาษาไทยเป็นยังไงคะยากไหมยากนิดหน่อยค่ะแต่ก็เรียนได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะคิดว่าคุณพูดภาษาไทยเก่งไหมคะเก่งมากค่ะแฟนบอกใช่ไหมคะแฟนบอกไหมว่าพูดไทยเก่งมากเลยใช่ค่ะเพื่อนในห้องมีกี่คนคะเพื่อนห้องเพื่อนในห้องเรียนมีกี่คนคะมีสามคนค่ะคนไหนเล่นเก่งสุดคุณสเตฟานค่ะไม่ใช่คุณหรอคะคุยเก่งคุณจะเดฟานเหรอคะแล้วใครอายุมากที่สุดใครอายุมากที่สุดเลยคุณเดฟานค่ะที่เชียงใหม่คุณชอบอะไรมากที่สุดคะฉันชอบอากาศที่เชียงใหม่ค่ะอาหารที่เชียงใหม่คุณที่เชียงใหม่ค่ะแฟนเป็นคนเชียงใหม่เหรอคะไม่ใช่ค่ะเราเป็นคนกรุงเทพค่ะค่ะอ๋อแต่ชอบคนเชียงใหม่ชอบอากาศชอบอาหารชอบกินอะไรมากที่สุดคะฉันชอบกินอาหารจีนแต่ชอบอาหารไทยก็ฉันชอบกินอะไรเอ่ยกินผู้ผัดผงกะหรี่ค่ะอ๋อผัดกุ้งผักกุ้งไฟแดงค่ะอร่อยไหมอร่อยมากค่ะแล้วอยากไปเที่ยวประเทศอะไรคะอยากไปเที่ยวประเทศฝรั่งเศสค่ะเพราะอะไรเอ่ยเพราะอะไรคะอยากไปดูพิพิธภัณฑ์ค่ะฝรั่งเศสค่ะแล้วเคยไปเที่ยวประเทศอะไรมาบ้างคะค่ะเคยเที่ยวที่ประเทศอังกฤษค่ะประเทศเยอรมันค่ะประเทศออสเตรียค่ะประเทศอิตาลีค่ะโอ้น่าไปเที่ยวทั้งนั้นเลยประเทศไทยค่ะแล้วถ้าเพื่อนคุณมาเที่ยวเชียงใหม่3วันอยากจะพาเขาไปเที่ยวที่ไหนคะ
ญาจะไปเที่ยวดอยสุเทพค่ะเพราะอะไรคะดอยสุเทพสวยมากสวยมากอากาศหนาวชอบอากาศหนาววัดสวยสวยโอ้วัดสวยสีทองค่ะสวยมากค่ะค่ะที่จริงไม่มีค่ะอ๋อที่จริงไม่มีวัดเป็นเจดีย์ใช่ไหมคะเป็นเจดีย์แล้วอีก2วันล่ะคะพาไปเที่ยวดอยสุเทพ1วันอีก2วันพาไปเที่ยวที่ไหนเอ่ยไปเที่ยวปันทวายปันทวายค่ะไปเที่ยวสักวันอยากไปเที่ยวที่น้ำพุร้อนเออน้ำพุร้อนสัตที่สักกะพันค่ะอืมค่ะชอบใช่ไหมคะชอบมากต้มไข่ด้วยต้มไข่ใช่ต้มไข่ค่ะแล้วถ้าคุณมีเงินเยอะๆคุณจะทำอะไรคะฉันจะให้เงินที่ให้เงินที่คุณไม่มีตังค์ไม่มีเงินเป็นมีอยากบริษัทคนช้างค่ะอยากขายเสื้อเด็กๆขายเสื้อผ้าเด็กใช่ไหมขายเสื้อผ้าเด็กค่ะค่ะคิดถึงบ้านไหมคะคิดถึงมากมากมากเหรอแล้วถ้าคิดถึงบ้านทำยังไงเอ่ยคิดถึงอาหารคิดถึงแม่พ่อแล้วทำยังไงให้หายคิดถึงคะทำคอมพิวเตอร์นั่งคอมพิวเตอร์ช่วยกันคุยกันคุยกันทางคอมพิวเตอร์สกายใช่ค่ะหายคิดถึงไหมใช่ค่ะกินข้าวที่ร้านอาหารญี่ปุ่นชอบดีใจแล้วไม่คิดถึงแล้วแสดงว่าถ้าคิดถึงบ้านก็คุยทางสกายหรือไม่ก็ไปกินอาหารญี่ปุ่นใช่เราจะหายคิดถึงเลยหรือไปเที่ยวเริ่มแล้วไม่คิดถึงแล้วแล้วเรียนที่นี่เป็นยังไงบ้างคะเรียนที่นี่เป็นยังไงบ้างเรียนที่นี่เป็นยังไงยากไปไหมหรือว่าง่ายไปไหมไม่ยากค่ะไม่อายเลยค่ะชอบที่นี่ค่ะนักเรียนที่นี่นักคุณที่นี่ใจดีมากไปเที่ยวด้วยกันชอบมากแล้วอาจารย์เป็นยังไงบ้างอาจารย์ดีมากค่ะชอบไหมคะว่าหนึ่งอาทิตย์ที่แล้วฉันท้องเสียฉันบอกว่าฉันท้องเสียและอาจารย์แกขี่มอเตอร์ไซค์พาฉันที่รองยาซื้อยาทานแล้วค่ะอาจารย์ใจดีใช่ค่ะเพื่อนๆใจดีอาจารย์ใจดีแล้วเวลาเรียนโอเคไหมคะเรียนตอนบ่ายมีชอบไหมชอบค่ะชอบมากค่ะว่าฉันแต่งงานที่มิถุนาอยู่มากแต่เพื่อนคิดว่าไม่เป็นไรแต่งงานรอควรค่ะอ๋อคือรอเรียนด้วยกันได้ใช่ไหมคะทำไมถึงเลือกเรียนที่มอชอคะทำไมถึงเลือกเรียนที่นี่ทำไม
ชอบเชียงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสวยมากมีต้นไม้เยอะๆนักเรียนดีมากถ้ามีโอกาสได้กลับมาเรียนอีกจะมาเรียนไหมคะอยากเรียนอีกค่ะอยากเรียนอีกนะคะค่ะเห็นถ้าว่างก็มาเรียนนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยิ้มเสร็จสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวเองหน่อยค่ะชื่ออะไรคะชื่อฉันชื่อไม่ค่ะมาจากไหนคะมาจากญี่ปุ่นค่ะอายุเท่าไหร่แล้วคะอายุ26ค่ะมาอายุ26นะคะกินข้าวหรือยังคะกินแล้วค่ะกินกับอะไรเอ่ยกินข้าวกับอะไรข้าวผัดหมูค่ะอร่อยไหมคะอร่อยค่ะเมื่อวานนี้ทำอะไรคะเมื่อวานนี้ไปร้านกาแฟค่ะได้ไปสอนหนังสือไหมคะวันนี้ไม่เรียนไม่เรียนค่ะไม่เรียนนะคะไม่สอนค่ะไม่ได้สอนด้วยค่ะเล่าเกี่ยวกับครอบครัวให้ฟังหน่อยได้ไหมคะค่ะได้ค่ะเล่าเกี่ยวกับครอบครัวของมาอีกให้ฟังหน่อยมีฉันมีครอบครัว7คนค่ะทำไมถึงมาเรียนภาษาไทยที่นี่คะอยากพักที่เชียงใหม่ค่ะเพราะว่ามาสถาบันภาษามอชอค่ะทำไมถึงเลือกสถาบันภาษามอชอคะทำไมถึงเลือกเรียนที่สถาบันภาษามอชอคะภาษาไทยเป็นยังไงคะยากไหมยากค่ะภาษาญี่ปุ่นไม่มีโทนค่ะตัวภาษาไทยมีโทนด้วยยากค่ะยากแล้วเวลาเรียนคิดว่าเรียนภาษาไทยยากไหมเรียนภาษาไทยยากไหมคะยากค่ะเรียนยากเหรอพูดเก่งแล้วเนี่ยคิดว่ามันพูดภาษาไทยเก่งไหมค่ะตอนนี้คุยกับคนไทยได้นิดหน่อยแล้วก็อยากไปก็ไปได้แล้วก็อยากกินข้าวก็กินได้แต่อยากคุยอยากคุยคนไทยได้นิดหน่อยโอเคเก่งแล้วเก่งแล้วเพื่อนในห้องมีกี่คนคะ3คนค่ะใครเรียนเก่งที่สุดสเตฟานเก่งที่สุดแต่ไม่ชัดซินดี้ชัดซินดี้ที่สุดแล้วมาอีกล่ะไม่ vocabulary น้อยกว่าน้อยค่ะคำศัพท์มากค่ะแล้วใครอายุมากที่สุดคะสเตฟานอายุมากที่สุดค่ะใครเด็กสุดซินดี้เด็กที่สุดค่ะที่เชียงใหม่ไปชอบอะไรมากที่สุดที่เชียงใหม่ชอบของ
ของอะไรเอ่ยของเชียงใหม่ชอบของนะคะของอะไรคะคนอ๋อชอบคนชอบคนมากที่สุดค่ะดีใจมากดีใจใจดีใจดีมากค่ะไม่อยากไปเที่ยวประเทศอะไรคะอยากไปเที่ยวประเทศอยากไปเที่ยวประเทศอิตาลีค่ะอยากไปยุโรปค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าไม่กลัวไปค่ะที่เมืองไทยไปเที่ยวที่ไหนมาแล้วคะหลายที่ค่ะไปอุบลราชธานีกรุงเทพสุรินทร์สุโขทัยอยุธยาไปเยอะค่ะชอบไหมคะชอบค่ะชอบมากค่ะแล้วเคยไปเที่ยวประเทศอะไรมาบ้างเคยไปประเทศอเมริกาก็อเมริกาออสเตรเลียกัมพูชาเมืองไทยลาวแล้วก็อินโดนีเซียค่ะไทยเปด้วยค่ะโอ้หลายประเทศค่ะถ้าเพื่อนมาเที่ยวที่เชียงใหม่3วันจะพาเขาไปเที่ยวที่ไหนบ้างคะไปเที่ยวที่ Toy Step แล้วก็ไปตาปาฉังแล้วก็อยากไปกินข้าวที่นิมันแห่งนี้บ้านของมาอีอยู่ไหนคะอยู่ใกล้ๆมอชอค่ะไม่ใช่หน้ามอลำมอค่ะขออยู่หลังมอไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ลำมอไม่ใช่หลังยืนหน้ามอค่ะหน้ามอข้างมอข้างมอค่ะไม่รู้จักตัวยังไงไม่รู้จักค่ะระหว่างมอชอนิมันค่ะอ๋อระหว่างมอชอกับนิมันถ้ามาอีกมีเงินเยอะๆจะทำอะไรคะไปเที่ยวอยากไปเที่ยวค่ะเที่ยวที่บอกใช่ไหมคะไปยุโรปค่ะไปอยากไปยุโรปค่ะคิดถึงบ้านไหมคิดถึงนิดหน่อยค่ะอยากกับแล้วก็อยากอาหารแม่ทำอ๋ออยากกินอาหารอยากกินอาหารแม่ทำชอบอาหารอะไรที่แม่ทำคะอะไรที่แม่ทำแล้วอร่อยที่สุดแม่ทำไข่เจียวแม่ทำอร่อยที่สุดไข่เจียวญี่ปุ่นเหรอไข่เจียวญี่ปุ่นค่ะราชิมาคิค่ะแล้วถ้าเวลาคิดถึงบ้านทำยังไงคะต่อหาแม่ค่ะหายคิดถึงไหมค่ะนิดน้อยค่ะแล้วเรียนที่นี่เป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมเรียนที่นี่เป็นยังไงบ้างสนุกค่ะคลาสเมทดีนะนักเรียน2-3 คนดีค่ะแล้วยากไปไหมหรือว่าง่ายไปไหมครูสอนยากไปไหมหรือว่าง่ายไปไหมคะครูสอนดีมากค่ะแต่ฉันพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เพราะว่าบางครั้งยากค่ะภาษาอังกฤษภาษาไทยไม่เข้าใจตอนไม่เข้าใจยากค่ะ แต่ครูสอนช้าๆค่ะได้เข้าใจได้ครูเก๋เป็นยังไงบ้างคะครูเก๋เป็นยังไงบ้างดีที่สุดดีค่ะนะเขาไม่พูดภาษาอังกฤษเยอะเพราะว่าเข้าใจค่ะเข้าใจง่ายค่ะไม่พูดภาษาอังกฤษเยอะใช่ไหมคะมาอีกจะได้เข้าใจ
แล้วเรียนตอนบ่ายนี้สะดวกไหมคะโอเคไหมโอเคค่ะถ้ามีโอกาสจะกลับมาเรียนอีกไหมคะค่ะค่ะอยากเรียนอีกค่ะชอบเรียนที่สถาบันภาษามอชอไหมคะชอบเรียนที่สถาบันภาษามอชอไหมคะชอบค่ะค่ะแล้วเจอกันนะคะขอบคุณค่ะ